ปีนี้คงต่างจากปีกายออกมาแล้วทิสซี่นำการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว2021ตามแจ้งการนี้1อนุญาตให้พักฉลองบุญปีใหม่ลาววันที่14หาวันที่16เมษายน2อนุญาตให้จัดงานตามประเพณีได้ในขอบเขตเฮืองซานสำนักงานองค์การต่างๆวัดวาอารามสถานที่สักการะบูชาเซนการสู่ขวัญสงน้ำพระ3ห้ามมีการแสดงในวัดวาอารามสถานที่ต่างๆรวมทั้งแคมป์หาดห้ามฮดกันด้วยน้ำเปื้อนน้ำสีหรือน้ำเอาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาฮดคนอื่นอยู่ตามหนทางและสถานที่ต่างๆห้ามจัดงานดนตรีคอนเสิร์ตห้ามจัดงานประกวดนางสังขารแห่นางสังขารตลาดนัดยกเว้นสถานที่รัฐกำหนดให้ถ้าติดตามว่ามีจุดใดแน่